ก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงๆคู่เราสองคนก็เจอเรื่องราวอะไรไม่น่าเชื่อมาเยอะเนาะขอบคุณที่เรายังจับมือกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แน่นไม่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับก็คือความรักอ่ะรักระหว่างคนสองคนรักระหว่างครอบครัวรักระหว่างเพื่อนฝูงนี่คือมันคือความรักทั้งหมดก็คิดว่าจะปล่อยเลยค่ะเพราะว่าอายุอานามก็สมควรที่จะต้องมีบุตรธิดาได้แล้วขอบคุณที่เข้าใจครับขอบคุณที่รักผมนะครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ต่อไปไม่กล้างอนเลยลุ้นเนาะหลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเพราะตั้งแต่เช้ามาก็รันงานยาวมาเลยนี่เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้มาเป็นเกียรติในงานของเราสองคนนะคะทั้งที่เป็นวันหยุดด้วยขอบคุณครับในขาตาสาวสวยไหมคะสวยมากครับสวยที่สุดเลยครับน้ำตาซึมๆคลอๆครับผมเนื่องจากประตูนั้นเป็นการเป็นช่วงที่เรากำลังเล่นกั้นประตูกันนะครับและเป็นประตูสุดท้ายแล้วคนที่กั้นประตูเป็นคนที่สนิทกับจักรจันทร์ที่สุด2คนแต่พอประตูเนี้ยเราไม่ได้คาดว่ามันจะเป็นประตูที่มีคำถามหรือคำพูดที่แสดงความจริงใจแล้วเขาถามพี่จ๋าที่เป็นผู้จัดการของจันทร์กับพีที่เป็นผู้ช่วยจันทร์เนี่ยพูดประโยคที่มันกินใจเราก็รู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยจะมีคำถามนี้มาหาเราพี่จ๋ากับพีพูดว่าอยากให้คำมั่นสัญญาข้อหนึ่งว่าจะดูแลจันทร์ว่าจะรักจันทร์เหมือนที่เขาสองคนทำกันมาตลอดรู้สึกดีใจที่เขาสองคนไว้ใจเชื่อใจเราแล้วก็วันนี้ก็จับมือเดินกันมาถึงจุดนี้แล้วครับก็รู้สึกมีความสุขน้ำตาแห่งความปิติครับว่าเราผ่านกันมาได้จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จ๋าพีแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณจักรจันทร์ครับก็โหเป็นก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงคู่เราสองคนก็เจอเรื่องราวอะไรไม่น่าเชื่อมาเยอะเนาะเหลือเชื่ออะไรก็ขอบคุณที่เรายังจับมือกันตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แน่นไม่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับจันนะก็คือมันคือเรื่องความรักก็คือเรื่องที่เคยผิดหวังมาแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของจันที่จันค่อนข้างที่จะกังวลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่กับข่าวที่ออกมามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะแต่จันมั่นใจในตัวเคอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องแบบก้าวข้ามผ่านมันให้ได้แล้วก็คือความจริงก็คือความจริงยังไงพี่ๆทุกคนก็ต้องรู้ในวันนี้ก็ดีใจที่ผ่านมาได้จริงๆก็สงสารเขาเพราะเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่อแล้วต้องคอยมาตอบคำถามแล้วก็เรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวในอดีตเป็น10ปีจะต้องแบบถูกออกมาอยู่ต่อหน้าสื่อถูกเป็นที่พูดถึงของคนอื่นเขาอาจจะไม่ชินแบบเราอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเกรงใจเขาแล้วก็เกรงใจครอบครัวเขามากก็จริงๆก็ขอบคุณนะคะที่ยังจับมือกันแล้วกันแน่นไม่ปล่อยจนถึงตอนมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่เราเนาะเราโตมาคนละครอบครัวต่างคนก็ต่างเลี้ยงมาคนละแบบตอนถึงจุดนี้ก็อยู่ที่เราต้องจับมือเดินด้วยกันไปข้างหน้าละอาศัยความรักความเข้าใจผมจะคอยบอกเขาตลอดตั้งแต่เล่นละครแล้วครับคือกลับบ้านมาเจอเราอะไรเงี้ยจะมีความเครียดจะมีเนื่องจากงานเนื่องจากบทที่ได้รับเราก็จะแบบแรกๆเราไม่เข้าใจอาชีพนี้มันคืออะไรยังไงอยู่ด้วยสักพักเรียนรู้สัมผัสแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วเขาอะต้องการพื้นที่เงียบๆแล้วก็แค่บอกเขาว่ามีอะไรก็คุยกับเรานะเรารับฟังแล้วมันก็ค่อยๆออกมาหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างในระบายออกมาแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กันนะครับแล้วผมก็บอกว่าไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จะบอกว่าเราก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็คุยกันแล้วก็ปรับทัศนคติเข้าหากันนะครับก็สัญญาค่ะว่าจะดูแลกันและกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ถ้าเรามีอะไรเพราะว่าเราโตมาคนละแบบเนาะอาชีพเราก็คือคนละแบบกันเลยมีอะไรก็พูดจาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน
็เริ่มคุ้นแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเดือนพฤษภาใช่ไหมคะก็คือจดทะเบียนไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อเอาฤกษ์หลายๆคนก็แบบแซวว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนแต่งแล้วแหละแต่จันก็รู้สึกว่าแหมเราผู้หญิงอะเนาะก็อยากจัดงานแต่งก่อนฉันยังไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยแต่ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าไปไหนคนก็จะแบบมีแซวไม่ค่ะใช้เหมือนเดิมค่ะก็คิดว่าจะปล่อยเลยค่ะเพราะว่าอายุอนามก็สมควรที่จะต้องมีบุตรธิดาได้แล้วก็แต่ก็จะลองแบบเป็นไปตามธรรมชาติก่อนค่ะถ้าไม่งั้นก็ค่อยว่ากันในอีกปีสองปีจริงๆผมถ้าถามผมอยากมีสองคนเพราะผมมีพี่น้องจันก็มีพี่น้องแล้วเวลาเรามีปัญหาเรามีความสุขเราแชร์กันก็เลยบอกเขาว่าจริงๆอยากมีสองคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เป็นเพศแม่ครับต้องอุ้มท้องครับผมไม่ได้อุ้มเองก็ต้องแล้วแต่เขาครับผมเดี๋ยวจันขอลองคนนึงก่อนละกันค่ะว่าโอเคเปล่ารอดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยมีหลานไม่เคยมีน้องเลยไม่เคยเลี้ยงลูกเคยแต่แบบเล่นเลี้ยงในละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูของจริงก่อนว่าจะไหวไหมเอาคนนึงก่อนละกันมีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วันของเราสองคนแต่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราทุกคนที่เรารักคนในครอบครัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยทุกคนมากันเยอะมากเราก็แบบดีใจมากที่วันสำคัญของเรามีพวกเขาอยู่วันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าอย่างที่จันได้เรียนไปเมื่อกี้คือญาติเพื่อนคนในวงการที่ร่วมทำงานกับเขาผมเพื่อนสนิทครอบครัวนะครับมาแสดงความยินดีแล้วก็ดูแววตาดูท่าทางดูทุกอย่างแล้วเข้ามาคำอวยพรทุกอย่างเรารู้สึกว่าแบบวันนี้มันมีความสุขมากจริงๆน้ำตาไหลตลอดผมจริงคือเอาจริงก็กั้นอยู่เหมือนกันคือน้ำตาผู้ชายไม่ควรออกบ่อยๆก็พยายามกั้นอยู่เหมือนกันแต่ผมจริงเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้มากว่าแบบก็คือความรักอะรักระหว่างคน2คนรักระหว่างครอบครัวรักระหว่างเพื่อนฝูงนี่คือมันคือความรักทั้งหมดอย่างที่จันบอกผมเป็นคนรักแม่นะครับเราดูเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำให้เราโดยที่เราไม่ได้พูดหรือไม่ได้เอ่ยเนี่ยคือการดูแลเอาใจใส่ทุกๆเรื่องในชีวิตตั้งแต่ตื่นนะครับจนถึงนอนซึ่งมันคือเอาจริงที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนมีคนนึงเขาว่าเออทำนั่นให้เตรียมอันนี้ให้จะกลับบ้านมาเอ๊ะเธอจะเอาอันนี้ไหมพอรู้ว่าเราชอบแบบนี้ก็ไปหามาให้เรารอเลยรอแล้วก็พอมาถึงปุ๊บอ้าวคือมันเป็นการเซอร์ไพรส์เกือบทุกๆวันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆผู้หญิงคนนี้นี่แล้วที่สำคัญที่สุดคือเขามีหมามีแมวมีบริวารอยู่แล้วเนี่ยมันบ่งชี้ได้เลยว่าเขาดูแลได้ดีมากๆคือหมาแมวนี่คือแบบโหไม่ต้องมีคำถามเลยว่าถ้ามีลูกคุณจะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนก็ประทับใจที่เขาเข้าใจอย่างแรกเลยนะคะเข้าใจในงานเข้าใจในอาชีพเราอะไรเงี้ยก็อย่างที่เคบอกไปก็มีเหมือนกันบางทีบทละครที่จัดรับหรืองานที่รับมันค่อนข้างที่จะเครียดอย่างมีตอนถ่ายรายการ The Face ก็ค่อนข้างที่จะเครียดก็มีบ้างที่แบบไปลงกับเขาอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในช่วงแบบปรับตัวจูนเข้าหากันแล้วก็อย่างที่บอกเขารักครอบครัวของเขาแล้วเขาก็รักครอบครัวจันรักแม่จันรักพี่ชายจันแล้วก็รักลูกๆจันด้วยที่สำคัญก็คือถามเขาแล้วว่าถ้ามีลูกต้องเลิกเลี้ยงหมาแมวไหมเขาบอกไม่ต้องตามสบายอันนี้แฮปปี้บ้านใหม่ก็จะสร้างห้องใหม่ให้หมาแมวอันนี้ก็แฮปปี้อีกผมพื้นฐานมากเลยครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้คือด้วยความที่เป็นคนมีความรักเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดในทุกๆเรื่องตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขแล้วเขาก็ดูแลเราได้ดีจริงๆนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากๆสำหรับความรักครับจริงๆก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักจัดรักไม่ใช่แค่จัดรักครอบครัวจัดด้วยแล้วก็ยอมรับในความเป็นเราเป็นตัวเราได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่พยายามเข้าใจแล้วก็เรา3ปีที่ผ่านมาเราปรับเข้าหากันตลอดเราก็ยังคงต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่จับมือกันไว้ด้วยก่อนรักนะ ขอบคุณที่รับในความเป็นผมเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตผมนะครับทั้งทุกๆเรื่องแล้วก็เรื่องที่เจออยู่ปัจจุบันในทุกๆเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของเราสองคนทุกอย่างมันคือเขารับแล้วไปคิดแล้วก็มาคุยกันทุกครั้งคือเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะคิดแล้วก็มาคุยจนทำให้เกิดการมันธรรมดาแล้วครับ
งอนแล้วก็น้อยใจแต่เราก็คุยกันแล้วสุดท้ายก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเออมันก็มีแค่กันแค่2คนมองกันแล้วก็มันยังมีแค่2คนเนาะเออแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจครับขอบคุณที่รักผมนะครับเฮ้ยพูดอย่างนี้ต่อไปไม่กล้างอนเลย